สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำขนมขี้หนูกันนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำใบเตยนะคะน้ำตาลทรายอันนี้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยนะคะแล้วก็เราก็คลุกเกลือเล็กน้อยแล้วนำไปนึ่งนะคะเพื่อที่จะกันเสียหรือว่าจะใช้สดๆเลยก็ได้นะคะนี่เป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มจากทำน้ำเชื่อมก่อนเลยนะคะก็คือใส่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำลอยดอกมะลิลงไปนะคะใช้ไฟกลางนะคะก็ดูคนส่วนผสมให้ละลายนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเล็กน้อยให้เป็นน้ำเชื่อมนะคะค่ะน้ำตัวน้ำเชื่อมเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็จะเอาน้ำเนี้ยไปนวดตัวแป้งกันค่ะค่ะตอนนี้เราจะมานวดตัวแป้งกันเลยนะคะสำหรับขนมขี้หนูเนี่ยก็เอาแป้งเนี่ยนะคะใส่ชามอ่างแล้วเราหยอดน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเมื่อสักครู่นะคะหยอดทีละนิดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยลวนเอาคล้ายๆกับเหมือนทำคล้ายๆแป้งเกสรลำเจียกเงี้ยค่ะคือให้น้ำเชื่อมเนี่ยมันเข้าไปซึมในตัวแป้งแต่ว่าแป้งเนี่ยมันจะล้วนๆนะคะคืออมน้ำจับแล้วเหมือนกับลักษณะเหมือนดินร่วนๆที่ชุ่มน้ำอย่างนั้นนะคะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าถ้าเทใส่ถ้าเทใส่เยอะเกินเนี่ยเหลวแล้วเราต้องเติมแป้งทีหลังอาจจะใช้เวลานวดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอันนี้ที่เราทำจะเป็นสีขาวนะคะคือไม่ใส่แต่เราจะใส่สีที่หลังถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะใช้แทนที่น้ำตาลทรายขาวเงี้ยก็อาจจะใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บเงี้ยนะคะขนมมันก็เลยจะออกมาเป็นสีน้ำตาลแล้วเวลาทำมันก็จะเป็นเหมือนขนมเหมือนคล้ายๆทรายเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปจากนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เรานวดตัวแป้งกับน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยลักษณะก็จะเหมือนกันคล้ายๆดินร่วนที่อุ้มน้ำนะคะเราก็จะมาลวนใส่ในลังถึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะเอาผ้าขาวบางชุบน้ำนะคะบิดน้ำให้แห้งให้ผ้าหมาดๆแล้วก็รองปูบนลังถึงนะคะใช้ตะแกรงนะคะตาถี่ๆนะคะแล้วก็เอาตัวแป้งที่เรานวดได้เนี่ยสังเกตจะคล้ายๆดูเหมือนดินร่วนนะคะแล้วเราก็ถูลงไปนะคะให้แป้งมันตกลงไปข้างล่างสังเกตว่าจะละเอียดฝอยๆหน่อยนะคะแป้งก็จะหล่นลงไปด้านล่างนะคะเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะนี่เราก็ลวนตัวแป้งเนี่ยใส่ลังถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะยกขึ้นนึ่งก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะไฟแรงแล้วก็ให้น้ำเดือดเลยแล้วเราก็จะเอาขึ้นนึ่งกันนะคะก็คุมปิดเล็กน้อยแล้วก็จะแหวกตรงกลางหน่อยแล้วเราก็เราจะนึ่งประมาณ40-45 นาทีนะคะต้องหมั่นคอยเช็คอย่าให้น้ำข้างล่างแห้งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
ะตอนนี้เรานึ่งตัวขนมขี้หนูนะคะก็ผ่านมาแล้วสุกแล้วนะคะเราก็จะตักเอาตัวแป้งที่สุกเนี่ยมันจะร้อนเล็กน้อยเดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งมาเนี่ยนะคะตัวแป้งที่ได้ใส่เล็กน้อยแล้วเราก็ปิดไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวน้ำเชื่อมเนี่ยใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเราต้องการแป้งเนี่ยมันสุกแล้วเราจะให้มันดูดตัวน้ำเชื่อมระหว่างนี้คือคุณผู้ชมอยากได้สีอะไรก็คือผสมสีระหว่างนี้ได้นะคะก็คือเอาตัวน้ำเชื่อมนะคะตักใส่ลงไปนะคะสังเกตดูแป้งมันจะพองตัวนะคะดูดน้ำเชื่อมแล้วก็นะคะหล่นแล้วก็ใส่สีวันนี้เราทำสีเขียวแล้วก็เลยจะใส่สีเขียวอีกเล็กน้อยเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะคลุกนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยมันดูดน้ำเชื่อมแล้วก็ดูดสีนะคะแล้วก็จะพักเอาไว้ให้มันดูดอิ่มตัวเต็มที่ประมาณ10นาทีนะคะจริงไม่งั้นเอาน้ำเชื่อมผสมกับสีเลยก็ได้นะคะแล้วก็คลุกลงไปเนี่ยนะคะคลุกมันก็จะดูฉ่ำๆหน่อยแล้วเราทิ้งไว้10นาทีอย่างที่บอกเพื่อให้แป้งเนี่ยดูดสีดูดน้ำเชื่อมให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตัวขนมขี้หนูนะคะที่เราพักไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมันดูดน้ำเชื่อมให้มันอิ่มตัวนะคะก็จะได้ที่แล้วตะกี้เราทำ2สีอันนี้สีธรรมชาติคือเราไม่ได้ผสมสีนะคะก็คือตักน้ำเชื่อมใส่เฉยๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้ขั้นตอนต่อมาเลยนะคะเราก็จะใช้ส้อมเนี่ยค่ะค่อยๆขูดยีออกมานะคะมันก็จะเป็นฝอยกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลักษณะของตัวขนมขี้หนูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทรายนะคะเป็นล้วนๆๆเราก็จะยีๆอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นล้วนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะนี่นะคะขนมขี้หนูนะคะเราก็เอามาจัดใส่จานเสิร์ฟนี้นะคะก่อนจะเสิร์ฟเลยนะคะก็อย่าลืมเอานี่ค่ะมะพร้าวทึนๆที่เราขูดเอาไว้เนี่ยมาโรยหน้าหน่อยนะคะเนี่ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขนมขี้หนูสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่foodtravel.tv วันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ